คิดนะว่าอินโทรแม่งยาวไปหรือเปล่าวะโอเคครับยินดีต้อนรับสู่ช่างมันเถอะวันนี้ก็จะมาสอนเปิดอะไรวะเซิร์ฟเวอร์ Minecraft 1.9.2 ซึ่งอธิบายตั้งแต่ต้นเลยดีกว่านะครับว่าการเปิด Minecraft 1.9 เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่แล้วมันมีคนทำมานานแล้วแหละแต่เราด้วยความที่แบบนะช่างมันเถอะก็คือเราจะมาเปิดกัน2เวอร์ชันครับเป็นเวอร์ชันแรกก็คือเป็นแบบธรรมดากับเวอร์ชันลงม็อดได้ธรรมดานี่ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ข้างล่างกันแล้วกันเนาะส่วนเราจะมาสรุปข้อความกันในการลงม็อดนะครับซึ่งการลงทำเซิร์ฟเวอร์ม็อดกับเซิร์ฟเวอร์ธรรมดาเนี่ยมันก็เหมือนกันแต่วิธีการที่ว่าเราจะติดตั้งเนี่ยมันไม่เหมือนกันแค่นั้นเองเนาะเดี๋ยวจะอธิบายไปพร้อมกันเลยครับขั้นแรกก็เข้ามาดีนี่ครับเว็บที่เรารู้จักกันดีไฟล์นะครับ fox.net นะฮะเข้าไปที่ 1.9 นะครับปกติแล้วมันจะมี show all download แบบนี้เนาะแล้วคราวนี้ถึงถ้าเป็น 1.8 เนี่ยมันจะมี recommend กับlast ใช่ไหมมันจะเป็นครึ่งดาวกับ1ดาวเนาะปกติเราจะโหลดเต็มดาวกันเพื่อไม่บั๊กอะไรนะแต่ 1.9 เนี่ยจะเป็นของใหม่เนาะเราก็โหลด The Last ไปแล้วกันก็คือโหลด Installer Win ก็ได้ครับครับที่ผมโหลดนะผมโหลด Installer Win เมื่อเราโหลด Installer Win ปุ๊บเราก็ได้ตัวนี้มานะฮะแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะก็คือจะมี3ตัวเลือกอย่างที่เรารู้จักกันที่ลงม็อดอื่นนะฮะคือตัวแรกที่เราต้องลงนี่ก็คือจะเป็นม็อดของ Client นะฮะ Client ก็คือตัวเกมนั่นเองสักครู่นึงนี่ครับตรงเรา Edit Profile เราจะมาเลือกกันตรงนี้ใช่ไหมสำหรับ ID แท้เนาะเนี่ยครับมันก็จะเป็นเนี่ยครับเมื่อเรา Install Client เสร็จแล้วมันจะมาอยู่ตรงนี้ครับนี่สำหรับ 1.9 มันจะขึ้นตามนี้เนาะพอเราลง Install client set มันก็จะมาอยู่ตรงนี้จบนะอันนี้ประเด็นนี้เคลียร์นะแล้วก็สิ่งต่อไปที่เราต้องทำก็คือ install server ครับแล้วก็เลือกที่อยู่มาที่สำหรับของผมนี่ก็จะเป็นที่อยู่ของ desktop แล้วกันก็จะเป็น folder 1.9.2 ตัวนี้นะครับกด open เข้าไปแล้วก็กด ok พอมันโหลดเสร็จนะฮะก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ฮะและสิ่งที่เราต้องการก็คือตัวรันฮะมันยังรันไม่ได้รันได้แหละแต่คือมันจะไม่โชว์หน้าต่าง CMD ถูกปะมันรันได้ครับตัวรันสร้างกันยังไงก็ขวาหาความรู้เดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดไว้ให้ข้างล่างแล้วกันรู้แต่ว่ามันเป็น .bat พูดแค่นี้ผมประหยัดเวลาขอโทษด้วยถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าๆนะฮะคนที่ไม่ได้อัปเดต Java มันก็จะมีหน้าตาประมาณนี้เนาะแต่ของผมเป็น Java เวอร์ชันใหม่ล่าสุดของช่วงนี้ละกันของผมเป็น Win 64 bit ก็จะไปที่โฟลเดอร์ Java นะส่วนใหญ่ถ้าเป็น Windows นะครับมันจะอยู่ที่ไลซี64 bit ก็อยู่ที่ x86 Java มาที่ .binครับเรามาแค่ .bin พอค่ะเรากด copy ข้างบนไว้เลยมันเป็นเขาเรียกว่า direct ของมันคลุมตรงนี้ฮะตั้งแต่ไลน์ C จนถึง bin นะฮะกดวางครับตรงนี้เป็นที่อยู่นะครับเพื่อระบุให้ระบบมันรู้ว่าจังว่าอยู่ตรงไหนนั่นเองถ้าเราไม่ระบุมันจะไม่เข้าใจคำสั่งเรานะกด save ครับแล้วก็อย่าเพิ่งปิดนะเดี๋ยวเพิ่งปิดเปิดไว้ก่อนเข้ากดเซฟที่อยู่เสร็จแล้วนะฮะเราก็จะมาดูว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรียกว่าเซิร์ฟเวอร์ม็อดใช่ไหมเราต้องรันตัวนี้ฮะไม่ใช่รันตัวนี้ถ้ารันตัวนี้มันก็เป็นเซิร์ฟ 1.9 ธรรมดาแต่ถ้ารันตัวนี้มันก็จะเป็น 1.9 ที่ลงม็อดได้เนาะแล้วก็ชื่อมัน rename ซะ copycopy ครับแล้วก็มาดูข้างหลังครับคอนโทรล V ครับ
เดี๋ยวผมจะอธิบายทีละช่วงนะฮะจะได้เข้าใจช่วงนี้จะเป็นการเรียกจาวาเป็นพื้นที่ของจาวานะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นคำสั่งการเขาเรียกว่าเหมือนเรามีแรมเท่าไหร่เราก็เรียกเท่านั้นถูกปะ1กิกต่อ1024นะฮะแล้วก็ขีดจ้าเป็นการเรียกคำสั่งของจ้าก็คือยังไงดีวะเป็นการเรียกนามสกุลไฟล์ครับว่าให้เสิร์ชหานามสกุลนี้ในตรงนี้แล้วพอเราเจอนามสกุลนี้ปุ๊บเราก็จะรันชื่อนี้ซึ่งเป็นนามสกุลดอทจ้านั่นเองแค่นั้นเองคุณจะได้เปลี่ยนชื่อกันถูกเนาะเวลาสมมุติบางทีมันไม่เหมือนผมไปเปิดอะไรแบบเนี้ยเนาะกดเซฟปุ๊บปิดกดรันครับกดรันแล้วนี่ไม่ใช่ว่าจะเปิดได้เลยเนาะมันต้องไปมีเซตติ้งอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจอ่านตรงหน้าต่าง CMD ไม่ได้ถูกไหมเดี๋ยวผมก็จะมาสอนกันเลยว่ารันยังไงโอเคพอมันรันครั้งแรกนะฮะครั้งแรกเท่านั้นนะอันนี้มันจะเป็นครั้งแรกเท่านั้นครับมันก็จะขึ้นPlease any key to continue ผมไม่ขออธิบายละเอียดข้างในละกันนะว่าข้างในมันคือขึ้นอะไรอธิบายว่ากด enter ก่อนกันแล้วกันกด enter ปุ๊บนะครับกลับมาดูโฟลเดอร์ฮะกดมันจะมี eula.tag ขึ้นมากด edit นะฮะแล้วก็ปรับ false เป็น trueกดเซฟฮะกดปิดไปแล้วก็รันขึ้นอีกรอบครับเสียงรบกวนไหมผมไม่รู้เหมือนกันว่าเสียงรบกวนหรือเปล่าเพราะว่าไมค์มันกินเสียงหรือเปล่าไม่รู้โอเคถ้าหลายคนที่เคยเปิดมาแล้ว อาจจะเคยเห็นนะครับว่าหน้าต่างประมาณนี้จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ออริจินอลของ minecraft.net เนาะแต่ CMD นี้จะเป็นการใช้คำสั่ง notepad run เนาะมันคือมันหน้าต่างเดียวกันแหละครับ แต่คือเราจะใช้ CMD กันซะเมื่อมีการ compiler ขึ้นมาใหม่อธิบายยากขึ้นไปหรือเปล่าครับเดี๋ยวมันก็สร้างโลกรอมันสร้างโลกแป๊บนึงพอมันสร้างโลกเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นเครื่องหมายตกใจอย่างนี้เนาะเครื่องหมายคำถามสิเราก็จะเข้ามาในแลนเชอร์ของเรานะครับแล้วก็จะเป็นคือมันไม่จำเป็นครับว่าเราทำเซิร์ฟเวอร์มอดหรือเซิร์ฟเวอร์ธรรมดาไอตัวเข้ามันจะเข้าได้หมดเลยเนาะแม้ว่าสมมุติว่าผมเปิดเซิร์ฟเวอร์มอดอย่างนี้ใช่ป่ะผมเข้าไปในเซตติ้งเนี่ยไปไกลเลยผมเข้าไปในเซตติ้งเนี่ยผมก็เลือก 1.9 ผมก็เข้าได้ถูกป่ะแต่ในกรณีนั้นคือในโฟลเดอร์ mod อะต้องไม่มีนะวิธีการลง mod ก็คือเวลาเรา run server เสร็จแล้วนะฮะเราก็ต้องเอา mod อะมาใส่ในโฟลเดอร์ mod ของโฟลเดอร์ server ถูกป่ะแล้วก็ restart server อีก1ครั้ง mod ถึงจะทำงานถูกนะแต่ในกรณีที่เราเปิด server mod อย่างเงี้ยแต่เราไม่มี mod ลงมีแต่ mod โล่งๆเลยเราก็สามารถใช้เวอร์ชัน 1.9 ธรรมดาเข้าได้แต่ในกรณีที่ลงมดคุณก็ต้องใช้ 1.9 fork เพื่อในการเข้าเซิร์ฟเวอร์นะในกรณีผมใช้ธรรมดาเข้าแล้วกันครับเมื่อมาถึงหน้าต่างประมาณนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะเข้ามัลติเพลเยอร์ไปที่ edit นะแล้วก็เพื่อใส่ IP อะไรให้เรียบร้อยแต่ในกรณีที่เป็นเครื่องของเราเองเราไม่ได้ไปใช้ผ่านเซิร์ฟเวอร์ตัวไหนก็ตามเราสามารถใช้ IP นี้ได้นะเป็น IP local host หรือเราจะพิมพ์ว่า local host local แปลว่าพื้นที่ของเราเนาะ host ก็คือเรานั่นเองนะลอง refresh ดูว่าติดหรือเปล่าครับก็เรียบร้อยครับก็การเปิดมันก็มีอยู่แค่นี้ครับคือถ้าเราจะเอามอดไปลงก็คือก็อย่างโฟลเดอร์ที่บอกไปเมื่อกี้แต่ถ้าเราจะลงปลั๊กอินด้วยเนี่ยก็คือมันยังไม่มีใครพัฒนาเนาะตอนนี้หรือมันมีพัฒนาแล้วแต่ผมไม่รู้ก็เหมือนกันนะแต่ก็คือการลงมอดก็เท่านั้น
การเปิด 1.9.2 ก็เหมือนกันแต่เดี๋ยวอย่างที่บอกนะว่าการที่เราจะเอาตัวเปิดเซิร์ฟเนี้ยมาตั้งค่าอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมจะเอามาใส่ให้ใต้ description ดีกว่าเนาะเพราะว่าถ้าเปิดตัวนี้มันนานเนาะโอเคครับบ๊ายบาย